สวัสดีครับผมเอกไฟจากอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับซูซูกิเออร์ติก้านะครับผมคันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาติดตั้งไฟตันหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมตัวนี้จะเป็น G40 by LED นะฮะเป็นตัว 5800K นะครับก็จะเห็นว่าติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวเลยเลนส์เป็นขนาด3นิ้วนะครับเป็นเคลียร์เลนส์ด้วยเป็นบลูเลนส์ด้วยนะครับตัวนี้ตั้งได้ตรงรูกันชนพอดีเลยนะครับอีกข้างนึงก็เช่นกันตั้งได้อย่างตรงรูกันชนพอดีเลยเป๊ะเลยนะครับเป๊ะมากๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูแสงกันเลยอันนี้ผมวายสายวงจรเนี่ยนะครับเดิมรถเนี่ยไม่มีสวิตช์ตัดหมอกมาด้วยนะครับอันนี้ก็ทำชุดสวิตช์วายสายให้ใหม่ก็หลักการก็จะเหมือนรถยนต์รถโรงงานเลยนะครับก็คือต้องเปิดไฟหลีก่อนนะครับเดี๋ยวนะอย่างแรกก็เปิดไฟหลีครับเปิดไฟหลีปุ๊บไฟตัดหมอกถึงมานะครับเนี่ยแต่ถ้าปิดไฟหลีปุ๊บไฟตัดหมอกก็ดับเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟหลีไฟตัดหมอกก็ปิดเปิดได้อิสระนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อันนี้ก็คือผมเปิดไฟหลีแล้วนะเห็นไหมไฟหน้าปัดขึ้นปิดไฟหลีเปิดไฟหลีนี่ตัดหมอกยังไม่ได้มานะครับแต่ก็มีสวิตช์ขั้นแยกต่างหากนะครับเหมือนรถโรงงานทั่วไปเลยนะครับผมเพียงแค่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ก้านเท่านั้นเองเพราะมันเป็นชุดสายไฟที่วายขึ้นใหม่นะครับคราวนี้ตัดหมอกตัวนี้ก็จะมีไฟสูงต่ำในตัวได้ยกไฟสูงได้ครับเนี่ยเห็นไหมมีไฟสูงไฟสูงเราจะเห็นว่ามีฮาโลเจนปนมาด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวดูไฟต่ำนี่เปิดไฟต่ำครับไฟต่ำนี่อย่างบางเลยปิดไฟต่ำเปิดไฟต่ำแล้วปิดตัดหมอกนะปิดตัดหมอกครับเห็นไหมไฟต่ำอย่างบางอันนี้คือไฟต่ำเนี่ยลูกค้าใส่หลอด LED มาแล้วนะครับเนี่ยเป็นลูกแก้วเดิมอยู่จะใส่หลอด LED มานะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนไฟตัดหมอกก็นี่แรงๆเลยคมๆเข้มๆชัดๆเลยนะครับถ้าอย่างเช่นรถคันนี้ถ้าเปิดไฟหน้าเต็มระบบอย่างเช่นเปิดตัดหมอกบวกไฟต่ำเนี่ยรถคันนี้ก็จะได้ไฟสูงทั้งหมดไฟสูงทั้งหมด4ดวงเลยตัดหมอก2ไฟสูงฮาโลเจน2นะส่วนไฟต่ำก็ไม่ได้เป็นไฟสูงอะไรนะครับก็เป็นแบบซิงเกิลนะครับก็จะประมาณนี้กับSuzuki Ertiga นะครับที่มาทำตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์เนี่ยครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้เห็นไหมดูดีดูสวยงามนะครับดูลงตัวมากเนี่ยครับนี่ส่วนถ้ารถลูกค้าท่านใดที่มีสวิตช์ตัดหมอกมาแล้วก็ไม่ต้องเดินชุดสายไฟใหม่นะครับแต่คันนี้ยังไม่มีตัดหมอกมาก็เลยต้องเดินชุดสายไฟนะครับโอเคแสงก็จะประมาณนี้คมๆเข้มๆชัดๆเลยนะครับโอเคขออนุญาตส่งงานแล้วกันนะครับกับSuzuki Ertiga นะครับผมที่มาอัปเกรดไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์ by LED G40 นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งไปติดตั้งเองได้นะครับหรือจะนำรถเข้ามาติดตั้งที่ร้านแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณลูกค้าด้วยแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ